ดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่ในกลุ่ม Facebook จุดกลางเต็นท์นะครับได้มีการโพสต์รูปภาพไปเที่ยวจุดกลางเต็นท์ลับๆจุดนั่งชมวิวลับๆในอุทยานหินเขางูนะครับราชบุรีนั่นเองดังนั้นตอนนี้คือเราทนไม่ไหวแล้วครับเราถูกกระแสสังคมโจมตีและถาโถมกระหน่ำทำให้เราทนไม่ไหวต้องออกจากบ้านแล้วก็ต้องไปถ่ายรูปเพื่อตามเทรนแล้วล่ะไม่รู้ทำไมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนราชดำเนินนะครับก็เดี๋ยวจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมออกจากกรุงเทพนี่ก็ทิ้งเที่ยงแล้วนะขับชิวๆนะครับข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยซิ่งไประยะทางที่ GPS บอกเราก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับขี่ชิวๆครับหลังจากที่ชิวมานานตอนนี้เราก็เข้าสู่นครปฐมถนนบรมราชชนนีจนมาต่อที่ราชบุรีนะครับบ้านโป่งอะไรก็ว่านไปโพธารามเส้นทางการเดินทางวันนี้เพราะตอนนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือแยกเขางูนะครับผมขออนุญาตนะครับในเมื่อวันนี้ผมเข้ามาในราชบุรีนะครับผมต้องพูดเน้อเลยแหละเส้นทางตรงนี้ก็จะมุ่งตรงไปที่เขางูเลยนะครับมันเป็นเส้นทางที่ทำใหม่นะครับก็คือถนนดีมากผมไม่ได้มาเส้นทางนี้นานเลยนะครับข้างหน้าของเรานั่นเองนะครับก็คืออุทยานหินเขางูนะครับอยู่ไกลเรากำลังจะไปถึงมันแล้วเส้นทางเดินทางโอเคเราเห็นงูเห่าตัวใหญ่นี่เราก็เข้ามานะครับแต่ว่าเราไม่ได้เลี้ยวซ้ายเป็นที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมจะขับวนรอบอุทยานหินเขางู1รอบนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างทุกคนดูก่อนรอบนึงนะครับคือยังไม่รีบเข้าไปในจุดหมายปลายทางแรกของเราวันนี้ครับมีคนมีลิงมีให้อาหารอะไรกันรอบๆเขางูนะครับทีนี้ก็จะมีถ้ำมีอะไรที่เราสามารถเดินขึ้นไปสำรวจมีวัดอะไรด้วยนะครับคือผมไม่เข้าวัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ร้อนมากเลยอันนี้ก็เป็นเส้นทางดูไปหลายจุดนะครับเผื่อใครจะสนใจอยากจะมานั่งพักผ่อนชิวๆในจุดแต่ละจุดที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมจะขับรอบๆอุทยานหินของงูเลยนะครับซึ่งยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับนี่ผมจะวนรอบเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาด้านหลังนะครับก็คือจะเริ่มจากตอนตรงซ้ายก่อนนะนี่นะครับมันเป็นทางเข้าออกอะไรมีรอบด้านนะครับเขางูนะครับอันนี้ผมก็วนมาด้านหลังเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางที่เรียกว่าด้านหลังของเขางูถ้าขับรถวนมาก็วนมาได้นะครับนี่นะครับทางเข้าด้านหลังนะครับแต่ตรงนี้เขาปิดแล้วครับรถเข้าไม่ได้ครับเดินเข้าไปอย่างเดียวนี่เราก็จะวนเป็น1รอบเลยนะครับที่เราจะมาเจอรูปปั้นงูเห่านะครับวนไปแล้ว1รอบครบไปแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะวนไปในจุดเส้นทางที่เราจะเข้าดินแดนลับนะครับดินแดนลับแลอุทยานหินเขางูนะครับก็เป็นจุดที่ตอนนี้กำลังฮิตและก็ผู้คนก็สนใจมาไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นราชบุรีนะครับวัยรุ่นราชเลหรือจะเป็นวัยรุ่นสายสายอะไรก็ช่างมันเถอะจากจุดกลางเต็นท์นะครับเป็นที่นิยมเป็นติดเทรนกันแล้วครับไม่มาไม่ได้หรือยังไงก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมก็ต้องมาด้วยละมาถ่ายให้คนดูนะครับว่าเส้นทางมันมาเป็นยังไงเนี่ยหลายๆคนมาก็จะหลงทางนะครับซึ่งมันเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้นะดังนั้นผมก็จะพาไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราจะมุ่งตรงไปเลยนะครับก็คือบอกใบ้อย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องไม่ได้พิมพ์ว่าอุทยานหินเขางูนะครับไม่ต้องพิมพ์ว่าดินแดนลับแลเขางูอะไรประมาณนี้นะครับใน Google Map นี่ครับเราก็วนออกมาด้านหลังถนนเลยนะครับด้านนอกนะครับไม่ได้วนอยู่รอบเขางูปกติที่เราไปกันที่ทุกคนรู้จักนะครับเนี่ยวนมาอ้อมมาด้านหลังนะครับถ้าจากถนนเส้นหลักก็คือตอนแรกให้เราเลี้ยวขวาไปเลยนะครับนี่นะครับมาตามทางมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนี่เลี้ยวเลยครับเพื่อนนี่นะครับ
เราจะเห็นภาพวิวอย่างนี้นะครับทรงนี้เลยนะครับทรงนี้มาได้เมื่อไหร่เห็นเมื่อไหร่ก็คือเข้ามาเลยนะครับก็อย่าลังเลอีกเลยเส้นทางก็ใช่เลยนะครับมันเป็นเส้นทางแบบเปรี่ยวๆนะครับบ้านคนก็เริ่มไม่มีแล้วเนี่ยตอนนี้ก็พื้นก็เริ่มถนนก็สุดแย่เลยนะครับแล้วก็มีแบบสิ่งซากปรักหักพังล้างๆกันอยู่รอบๆนะครับสำหรับของงูนะครับทำไมมันดูลัดลับลึกลับจังวะเนี่ยมันใช่หรือเปล่าจะใช่นะครับผมเคยมาอยู่นะครับโอเคเลี้ยวนะครับ GPS จะสุดแค่นี้นะครับแต่เราก็คือเราไปต่อทางนี้แหละอีกนิดนึงเดี๋ยวมันก็เจอแล้วเนี่ยถนนก็ค่อนข้างจะกลายเป็นกวดแล้วนะตรงนี้นะไปเจอกันเลยดีกว่าไม่รู้มีคนอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมีเพียบเลยอ่ะมันไม่ใช่แดนลับแล้วเนี่ยเพื่อนคนเพียบเลยไอ้ตายถูกพระเจ้าวัยรุ่นราชบุรีคนยังเยอะเขาจอดตรงไหนดูวิวกว้างแต่มันไม่โดนแดดในตอนตลอดวันเลยขนาดนั้นคนก็มาพื้นที่มาจากคนนอกก็มานะครับดูเป็นเวิร์กที่แบบเหมือนว่ามันมีปลาให้ตกหรือเปล่าผมว่าน่าจะไม่ให้ตกจะมาขโมยกระเป๋าเราเปล่ากระเป๋าเราวางไว้ที่รถนะครับมันคือตัวจักร้าม ีลิงด้วยครับลิงเขางูนี้มันคือมันอยู่มานานแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ก่อนนี้เขาตกปลากันเขาบอกเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีใครมาตกแล้วเพราะคนมันเยอะไงแล้วก็คืนก็มีคนมากางเต็นท์เท่านี้มันเป็นภูเขาหินที่กว้างใหญ่นะเดี๋ยวดูนะทุกคนครับปกติจะเป็นพื้นที่ลับนะไปลงไว้รุ่นอะไรก็เจ้าถิ่นอะไรก็รู้กันมาหลังๆก็เริ่มมีการแพร่หลายในอินเทอร์เน็ตนะครับก็กลายเป็นว่าคนก็รู้กันไปทั่วไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดอื่นก็มานี่ลิงเอาเปลือกไข่มากินไหมตอนนี้ก็น่าจะบ่าย3แล้วเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปไหนต่อแต่มันมีที่อยู่นะสำหรับอำเภอเมืองราชบุรีราชบุรีปกติเขาก็ไปเที่ยวสวนผึ้งเนี่ยอำเภอท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ก็คือนี่แหละเรามาแค่นี้แหละอำเภอเมืองอ
ี่คือน้ำในน้ำมีปลามีอวนดักปลาแล้วอวนดักปลาเลยได้อยู่นะนี่คนก็ไม่ได้เยอะมากครับก็มีเข้าๆออกเพราะแบบถ้าคุณไม่ได้มากางเต็นท์อะไรแบบนี้เขาก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่อยู่นานๆอะไรประมาณนี้ก็เป็นบางคนส่วนมากก็เขาจะแบบมาพักผ่อนอยู่คิวถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็จะเดินทางออกไปเที่ยวที่อื่นหรืออาจจะไปกลับบ้านก็ได้ว่าคนส่วนมากก็เป็นทะเบียนราชบุรีก็มีนะกรุงเทพเนี่ยยิ่งตัวแบบไปแบบหาข้าวกินดีกว่าอะไรประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นของเขางูกันบ้างดีกว่าอากาศยังร้อนอยู่อุทยานหินเขางูนะครับไม่ใช่อุทยานแห่งชาติครับดูดิครับมันเป็นแบบพื้นที่ที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในใจกลางเมืองของจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นอำเภอเมืองนี่แหละมีจักรยานน้ำนะครับลงไปถีบได้แต่ตอนนี้มันร้อนเฮ้ยศาลาตรงนี้หายไปแล้วครับผมเคยมามันจะมีศาลาอยู่แล้วตรงนี้จะเป็นแบบที่ให้อาหารปลาแล้วก็มีทางเดินที่แบบสวยๆในหนังก็มีถ่ายเนี่ยในหนังในละครเลยเนี่ยเดี๋ยวหาที่ร่มๆก่อนถ่ายไปก่อนนะไม่ได้เอาขากล้องออกมาผมก็เดินมาหาที่ร่มๆก่อนนะครับฝั่งนี้ก็คือแต่ก่อนมันจะมีศาลาอยู่ข้างหลังเนี่ยด้านซ้ายมือผมเนี่ยแต่ตอนนี้หายไปแล้วศาลาเดี๋ยวเราก็จะมาหาที่แบบร่มๆหลบแดดก่อนนะเข้าเมืองตาเร็วต้องเร็วตาตามมาราชบุรีผมต้องพูดเนอร์นะครับทุกคนอุปนินเพียบเลยแต่น้ำค่อนข้างเขียวนะครับอุ้ยอุปนินเพียบเลยอะปลาคาร์ฟก็มีไม่ใช่ไอ้หน้าปลากระโฮครับนี่เขากำลังบำบัดน้ำอยู่เราจะมีพังเหลือไหมมีหมานอนอยู่กลางทางเลยครับมันคงไม่ดุอ่ะหมาพวกตามที่ท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ค่อยดุนะเพราะว่าคือมันรู้ไงว่าถ้ามันดุมันจะไม่มีอะไรจะกินนี่ดูปลาเพียบเลยเนี่ยแม่อยู่นี่เนี่ยอิ่มเลยวันนี้ยักษ์โอ้ปลากระโฮปลาตะเพียนก็มีครับหูยังใหญ่อะเมื่อก่อนกลางคืนจะมีหิ่งห้อยด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ใจครับหมามาอีกตัวเลยดูดิตามซอกหินก็มีรูๆครับพวกนกนกพิราบเนี่ยเขาไปทำรังครับที่เห็นก็มีปลาช่อนปลากระโฮปลาคราฟปลานิลปลาตะเพียนเว้ยกระดูกเยอะแต่ไม่หมดว่ะ
พื่อนแบบนี้3โมง4โมงอากาศก็ยังร้อนอยู่รู้นกอะไรไว้พื้นที่มันดูแบบน่าร้อนอะดูน้ำมันเขียวกว่าที่เคยมาแล้วก็มันดูไอ้พวกหญ้าอะไรที่แบบน่าจะไอ้เนี่ยหญ้าตรงนู้นนะนี่เหนือแล้วไปก่อนมันจะเป็นหญ้าที่ขึ้นแบบดูแบบรวมสมบูรณ์กว่านี้ไงเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยรกเหมือนแต่ก่อนมันน่าจะเป็นเพราะว่าหน้าร้อนด้วยน้ำก็เลยเขียวปิดขนาดนี้ปกติน้ำมันจะใสนะเนี่ยตรงแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นต้นกกต้นอะไรแบบแล้วก็มีปลานิลปลาอะไรมาแบบอาศัยซ่อนตัวอยู่มีเต่าด้วยแต่เดี๋ยวนี้คือมันโล่งหมดเลยดูสิคนผมว่าเมื่อก่อนมันดูดีกว่านี้นะอาจจะลกไปบ้างแต่ยังไงก็มันก็ดูรวมสมบูรณ์นะไปก็มีประมาณนี้ครับเขางูแต่ก็มีที่เที่ยวที่อื่นด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าที่นี่มันยังไม่พอใจนะครับก็ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลกันได้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากไปไหนไกลเขางูก็เป็นตัวเลือกที่ดีอย่างหนึ่งขอบคุณครับ